TechHub อัปเดต PC อะไรเหมือนหายใจได้นวัตกรรมการระบายความร้อนแบบใหม่ที่ใช้แผ่นกระดิกช่วยปั๊มลมหากใครเคยใช้ PC Desktop นะครับอาจจะต้องกังวลมาหาเรื่องความร้อนเนาะแล้วก็เสียงพัดลมที่อาจจะสร้างความรำคาญในการใช้งานแต่ว่าแมทจากช่อง DIY Pro นะครับสามารถสร้างระบบระบายความร้อนที่ใช้การปั๊มลมเย็นจำนวนมหาศาลเข้าไประบายความร้อนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละครั้งเพื่อช่วยดันลมร้อนออกไปส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบระบายความร้อนนี้ขึ้นมานะครับก็มีตั้งแต่แผ่นอะคริลิกขนาดใหญ่แม่เหล็กปั๊มน้ำที่เป็นครัวคอยขับเคลื่อนให้ปั๊มอากาศทำงานครับเขาได้ทดสอบจริงกับการใช้งาน AMD Ryzen 9นะครับ 5950X และ RTX 3080ซึ่ง CPU นะครับมีอุณหภูมิอยู่ที่60องศาและ GPU เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่62องศาครับซึ่งเป็นความเย็นที่น่าประทับใจเลยทีเดียวเกือบจะเท่าตัวพัดลมแบบตั้งเดิมนะครับแต่มันให้เสียงที่เงียบกว่ามากนั่นเอง